สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวลัคนากรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปดังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณนะครับจะเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ Seven of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Queen of Swords Devil แล้วก็เป็นไพ่ The Hermit ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ Three of Pentacles นะเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงต้องใช้การพิเคราะห์พิจารณาการทบทวนการไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับกับในเรื่องของ relation หรือว่าความสัมพันธ์เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยความรู้สึกความเป็น negative หรือความเป็นแบบไม่ชัดเจนยังคงมีอยู่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามีราชินีถือดาบมาด้วยราชินีถือดาบเนี่ยตัวคุณเองไงครับอาจจะพยายามเหมือนกับคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยควรจะต้องพยายามดูสถานการณ์บางทีการที่เราแบบตรงๆอ่ะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมีความสั่นคลอนได้นะครับแต่ถ้าเราพยายามคิดทบทวนและตกผลึกในเรื่องของความรู้สึก The Hermit Hermit เนี่ยนะครับหมายถึงฤาษีหมายถึงคนที่อาจจะต้องขึ้นไปในตามตำนานไพ่บอกว่า Hermit เนี่ยเป็นฤาษีที่ขึ้นไปวิปัสสนาบนยอดเขานะครับอยู่เพียงตามลำพังคนเดียวมันคือการที่เราต้องใช้สติเรียกสติอะไรที่มันดูเงียบๆนิ่งๆแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเพราะตอนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเดวิลเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีไพ่ Seven of Cups บางทีเนี่ยคุณอาจจะเนกาทีฟเยอะหมายถึงความคิดที่มันเป็นแบบไม่อยู่กับที่อ่ะฟุ้งซ่านกับความรู้สึกจนเกินไปมันทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับทั้งที่ตามจริงมีราชินีถือดาบมาบางครั้งคุณอาจจะเลือกนะครับว่าถ้ามันไม่ชัดเจนก็จบมันไปเถอะบางครั้งเราอาจจะใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจมากเกินไปราชินีถือดาบราชินีถือดาบเนี่ยนะครับค่อนข้างแข็งตรงนะครับแรงด้วยอาจจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับพิเคราะห์พิจารณาอะไรเนี่ยนะครับในการใช้อารมณ์เกินไปมันอาจจะทำให้สูญเสียในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้อยากจบกับความสัมพันธ์เพียงแต่เราใช้อารมณ์มันอาจจะทำให้เราสูญเสียคนที่เรารักไปหรือสูญเสียคนที่เราไม่ได้อยากจะจบความสัมพันธ์จริงๆด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคิดทบทวนให้มากก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไพ่ใบนี้คือ3เหรียญ3เหรียญแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรมันเป็นต้นเหตุเราลองคุยกันก่อนว่าเราลองปรับดูไหมเปลี่ยนดูบ้างไหมหรือว่าเรายังให้เขาเคลียร์ความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปไหมมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดูดีกว่าสิ่งที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าเราพยายามแบบเอาแบบความเห็นตรงเข้าสู้เลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะยากที่จะไปต่อก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยลองพิเคราะห์พิจารณาดูก่อนเนาะให้ใจเย็นๆนะครับทีเรามาดูกันต่อเนาะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างอ๋อแต่ขอให้แนวทางนะครับให้สำหรับใครที่บอกว่าหนูทนมานานแล้วอะความสัมพันธ์มันไม่เคยชัดเจนเลยแล้วก็ไม่อยากอยู่กับคนที่แบบเห็นแก่ตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีแน่นอนเพราะผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่มาเนกาทีฟอยู่นะครับโอเคถ้าคุณอยากจบจริงๆคุณก็จบไปได้นะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยสำหรับคนที่จบอะถ้าคุณตัดได้อะทุกอย่างอะมันย่อมจบลงอย่างที่คุณปรารถนาแต่สิ่งที่มันไม่จบคือคนที่เขายังต้องการhealing คุณเขาต้องการที่จะยังคงต้องรอสถานการณ์หรืออาจจะต้องปรับหรือเขายังลืมไม่ได้ยังปล่อยไม่ลงยังอะไรเงี้ยยังคงต้องดูไพ่แบบเนี้ยนะครับผมก็เลยอาจจะมาช่วยในเรื่องของการแบบเขาเรียกไงล่ะเหมือนกับช่วยในเรื่องของความคิดที่แบบว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรแบบเนี้ยนะครับที่เรามาดูกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับ10ดาบมาแล้ว
เนี่ย2ถ้วยมา Empress ก็มานะครับ Strength เห็นไหมจะจบลงไหมเนี่ย2ดาบอิทธิพลใต้สำหรับ The Fool โอเคครับคุณอยากจบแหละเข้าใจนะครับความรักความสัมพันธ์เมื่อมีปัญหาทุกคนมักจะอยากจบความสัมพันธ์นะแต่จริงๆแล้วบางคนก็ไม่อยากจบหรอกแต่ไม่อยากเหลือรังไม่อยากจะแบบคาราคาซังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะจบความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นจริงๆอ่ะจบแบบเคลียร์กับจบแบบไม่ต้องมองหน้ากันอีกอ่ะมันก็มีอยู่สองแบบนั่นแหละถูกไหมดังนั้นถ้ามันไม่ชัดเจนนะครับเราก็พยายามเคลียร์และคุณจะเคลียร์ได้ด้วยนะ10ดาบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีไพ่2ถ้วยกับ Empress มามันทำให้ตัวคุณกับเขาอ่ะมันมีพลังงานของการดึงดูดใจกันและกันได้ดีอยู่พอสมควรเลยเดมเพรสเพราะว่าตัวคุณยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังสามารถลงเอ่ยกันหรือความรักที่ยังมีความเป็น successful ยังมีโอกาสที่เขายังจะรักคุณนะครับหรือว่าให้คุณเป็น number one ในสิ่งที่เขาเป็นนะครับในสิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นอ่ะมันยังพอเป็นไปได้2ถ้วยหมายถึง soulmate เขากับเรายังเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันเพียงแต่ในสถานการณ์นะครับกับความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างที่มาทดสอบใจของตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้นะครับความรักความสัมพันธ์มันมีไหมที่จะราบเรียบราบลื่นเหมือนคุณเกิดมาคุณไม่ป่วยสักครั้งบนในชีวิตนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องเคยป่วยสักครั้งสองครั้งในชีวิตอยู่แล้วอ่ะนะมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับคนนะครับมันเป็นเรื่องของสัจธรรมของความรักไม่มีใครไม่เคยผิดหวังถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักคุณก็ต้องยอมรับกับความผิดหวังนะครับถ้าคุณมีสติคุณก็จะแก้แล้วก้าวข้ามผ่านมันไปได้แต่ถ้าคุณไม่มีสตินะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรานะครับยิ่งทุกข์และจมดิ่งไปกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะตัดสินใจแบบไหนนะครับถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็แค่รอเวลานะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกในการฮีลลิ่งตัวเองไปก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมามีโอกาสดีๆไพ่บอกว่าคุณอาจจะยังเลือกทางเดินไม่ถูกนะครับแน่นอนมีเจ็บถ้วยอยู่นะครับความคิดคุณยังฟุ้งซ่านอยู่กับบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณจะตัดสินใจนะครับถ้ามันยังแบบมันยังลังเลอยู่อ่ะคุณจะตัดสินใจยังไงนะครับคุณจะไปซ้ายคุณก็กลัวคุณจะไปขวาคุณก็คิดว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรากระอักกระอ่วนใจอยู่กับความรู้สึกทั้งที่ตามจริงคุณกับเขาอาจจะยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีและลงเอยกันและกันได้จากไพ่ The Empress แล้วก็ไพ่2ถ้วยนะครับถ้าเกิดตัวคุณพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับ Mindset ใหม่โดยการที่เราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปเดวิลเนี่ยบางครั้งมันคือความหลงไหลมันคือความคลั่งไคล้มันคือความรู้สึกที่เราแบบอินจัดไปกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เนกาทีฟแล้วก็คิดแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกเพราะว่าอะไรครับเพราะมันแบบมีหลายอย่างเข้ามาในหัวของเราแล้วเราเรียงลำดับไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณจะตัดสินใจอะไรเนี่ยให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณควรจะต้องพยายามเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพิเคราะห์พิจารณาให้ดีกว่านี้แล้วปล่อยวางให้ได้ก่อนนะครับThe Fool คือ Freedom คืออิสระคือความคิดที่เราต้องปล่อยวางนะครับแล้วเราจะเป็นอิสระกับความคิดและเราถึงจะจบปัญหาตรงนี้ไปได้10ดาบคือการเคลียร์ปัญหาหมายถึงการจบปัญหาคือการจบความรู้สึกที่มันเป็นแบบ Negative หรือ Toxic ต่างๆใดๆนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือ Strength คือเราต้องพยายามควบคุมสถานการณ์นะครับปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะปรับมุมมองปรับ Mindset แล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของกันและกันให้มากกว่านี้ไพ่ใบนี้คือ3เหรียญนะครับไพ่ใบนี้คือ Hermit Hermit คือการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาการตัดสินใจการใช้สติกับความคิดส่วนไพ่3เหรียญคือการที่เราอาจจะต้องพยายามแบบให้โอกาสกันและกันหรือคุยกันพิเคราะห์พิจารณาเพื่อที่จะให้เขาเคลียร์ให้เกิดความชัดเจนเพื่อเราจะได้แบบมีความสบายใจที่จะได้แบบจับมือกันไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะใบนี้มาเห็นไหมถ้าเกิดเขายังรักคุณอะยังไงเขาก็ยังจับมือกับคุณไปต่อแต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขว่าพอเถอะฉันขอปล่อยมือเองนะครับบางคนเพราะมีความรู้สึกว่าคุณทนมานานอันนี้เข้าใจนะครับบางคนก็ทนอยู่กับวิบากกรรมทุกข์กรรมสุขมานานมันอาจจะถึงนะจุดที่เราอาจจะป
ปล่อยวางได้ดีกว่านี้ก็ได้อันนี้เคารพในการตัดสินใจของคุณนะครับเพราะว่าดวงของคุณเนาะแต่ว่ายังไงไพ่บอกว่าถ้าเราพยายามเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ปรับอาจจะยังทำให้คุณกับเขานั้นยังเป็นคอมมิตเมนต์ต่อกันและมีความรักที่ลงเอยกันได้ดีมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเราใช้สติกับการคิดแล้วก็ไม่ตัดสินใจอะไรโดยการใช้อารมณ์มากเกินไปนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ